สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am a Runner Channel ครับผม I am a Runner นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าวิ่งคู่หนึ่งที่เป็นคู่ฮอตฮิตตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมานี้นะครับแน่นอนเป็นอะไรไม่ได้ครับนอกจากเจ้า HOKA Carbon X 2โดยในสไตล์การรีวิวของผมก็จะรีวิวตั้งแต่เอาโซพื้นรองเท้ามิดโซความรู้สึกเป็นยังไงแล้วโดยไปถึงอัปเปอร์เจ้าผ้ารองเท้าคู่นี้เป็นยังไงใส่สบายไหมแล้วได้วิ่งมาแล้วเท่าไหร่นะครับผมนะก็ติดตามชมกันเลยแล้วกันครับโอเคครับมาฟังถึงรีวิวเจ้ารองเท้าคู่นี้เลยแล้วกันนะครับผมเจ้า HOKA Carbon X 2คู่นี้ผมได้มาตั้งแต่น่าจะต้นเดือนกุมภานะครับผมรองเท้าคู่นี้เปิดตัววันที่1มกราคม2564นะครับต้องบอกไปก่อนว่ารองเท้าคู่นี้สภาพเยินแค่ไหนอะไรอย่างไรเพราะว่ารองเท้าคู่นี้ผมใช้มาทั้งหมด570กิโลนะครับผมก็เกือบ600แล้วล่ะอีก30กิโลก็600แล้วแหละนะครับก็มารีวิวกันเลยละกันว่าตั้งแต่พื้นรองเท้าจนความรู้สึกที่สวมใส่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมรีวิวแบบละเอียดกันไปเลยแล้วกันนะครับด้านเอาโซต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าใครไม่คุ้นเคยกับรองเท้าคู่นี้ต้องบอกว่าอาจจะใส่แล้วก็เปลี่ยนใจไปได้เลยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าใส่แล้วมันถ้าให้พูดตามตรงนะมันสถานทรีนมากๆจริงๆในความรู้สึกแรกเริ่ม0กิโลเมตรถึงถ้าเอาความเห็นส่วนตัวนะผมแบบไม่เกรงใจนะ0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยผมค่อนข้างใช้เวลาปรับตัวกับเจ้าพื้นรองเท้าของเจ้า HOKA Carbon X 2นี้พอสมควรเลยทีเดียวต้องบอกไว้ก่อนถ้าใครไม่รักจริงใครไม่สนใจใครไม่ชอบจริงๆแน่นอนครับต้องเปลี่ยนคู่ใหม่แน่นอนผมการันตีได้เลยเพราะว่าเจ้าแผ่นคาร์บอนบวกเจ้ามิโซคู่นี้มันสถานทรีนมากๆพอเราเหยียบแล้วเด้งลงไปเนี่ยมันรู้สึกแข็งป๊กเลยต้องบอกว่าแข็งป๊กมากๆเลยนะครับเพราะนั้นมือใหม่หัดวิ่งไม่สมควรครับต้องบอกเลยว่าไม่สมควรนะมือใหม่หัดวิ่งไม่สมควรนะถ้าใครอยากจะวิ่งเร็วปีถ้าเทียบกับพวก Nike 4% หรือ Vaporfly หรือ Alpha Fly คนละฟีลลิ่งกันเลยต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมต้องบอกว่าคนละฟีลลิ่งกันเลยเพราะว่าไอ้เจ้าคู่นี้มันเหมาะกับการวิ่งไหลๆวิ่งไปเรื่อยๆมันทำให้เราไม่เมื่อยไม่เหนื่อยสักไรรองเท้าคู่นี้เมื่อเลย100กิโลเมตรไปแล้วนะครับผมถึงจะกลับมาเป็นสไตล์ที่ดุดันเด้งไหมผมว่าไม่เด้งดีดไหมผมว่าไม่ดีดแต่ว่าคือรองเท้าคู่นี้ผมว่ามันทำให้เราวิ่งไปเรื่อยๆๆๆโดยไม่เหนื่อยไม่เมื่อยสักเท่าไหร่นักโดยส่วนตัวของผมนะโอเคป่ะในระยะทาง600กิโลของ HOKA Carbon X คู่นี้สังเกตไหมครับว่าพื้นเอาโซถามว่าค่อนข้างทนทานไหมในความรู้สึกส่วนตัวผมว่าทนทานอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเพราะดูจากลายรองเท้าครับเอาโซครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมจะค่อนข้างวิ่งตรงนี้นะครับผมวิ่งรองเท้าตรงนี้ซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งกลางเท้าก็มีรอยสึกหรอไปตามปกตินั่นแหละนะครับผมนะมันก็ไม่ได้ลายยังอยู่ใน600กิโลผมว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะสำหรับผมตัวผมเองนะเรื่องลายรองเท้าที่พื้นรองเท้าเนี่ยจะมีอยู่ตรงช่วงค่อนไปทางนี้ครับต้องค่อนไปทางส้นเท้าหน่อยนึงก็จะมีหายไปแล้วลายตรงนี้หายไปนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าก็ลงเท้าไม่ดีอ่ะเออแต่ก็นั่นแหละมันก็มีช่วงวิ่งช้าวิ่งเร็วแล้วแต่ผมนะครับผมนะว่าจะวิ่งช้าวิ่งเร็วอย่างไรนะครับก็อาศัยการลงเท้าที่แตกต่างกันไปละกันนะครับผมช่วงเอาโซคู่นี้ต้องบอกว่าทนทานอยู่พอสมควรเลยทีเดียวไม่ขี้เหร่ผมว่าไม่ขี้เหร่ละกันทางด้านของแผ่นคาร์บอนซึ่งเป็นมิดโฟมมิดโซนะครับผมมิดโซที่เป็น EVA โฟม
ถ้าจำไม่ผิดนะผมว่าเขาใช้ EVA foam นะอ่ะมิโซตรงนี้มันถามว่ามันนุ่มไหมแน่นอนว่าพอมันจริงๆแล้วมิโซ EVA foam ที่ใช้ในคาร์บอน X หลายๆคู่เนี่ยผมว่ามันไม่ขี้เหร่นะผมว่ามันก็ไม่นุ่มแต่ก็ไม่แข็งกระด้างแต่พอมาเจออัลโซที่มันแข็งกระด้างนิดนึงเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่รู้สึกอะไรเลยในส่วนของมิโซนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะทีนี้มาดูอินโซนี่แทบจะไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยจริงๆเพราะว่าอินโซบางเฉียบมากนั่นคือมันเป็นคุณลักษณะเอกลักษณ์ของรองเท้าสายซิ่งอยู่แล้วครับมิโซบางมากครับนี่ก็คืออินโซที่วิ่งมาได้600กิโลก็ถามว่าทนทานไหมผมก็ว่าทนทานอยู่พอสมควรนะเนี่ยก็ไม่ได้สึกกรออะไรมากมายนะครับผมนะจริงๆแล้วถ้าวิ่งมา600กิโลนะโหตรงเนี้ยคงผ่านศึกมาเยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับอินโซเจ้าคู่นี้นะครับผมโคก้าคันไบคูคู่นี้ไล่มาถึงฮิลเคาน์เตอร์ก่อนแล้วกันฮิลเคาน์เตอร์ที่เขามีบอกว่าโหมีจะงงจะงอยอะไรตรงเนี้ยก็ศึกหลอตรงนี้นิดหน่อยนะครับศึกหลอตรงนี้นิดหน่อยนะตรงนี้ก็ถามว่าป้องกันเอ็นอะไรให้เขาเรียกอะไรเอ็นหลังหัวเข่าอักเสบอะไรได้ไหมผมว่าเฉยๆนะผมว่ามันเกะกะด้วยซ้ำตามความเห็นส่วนตัวนะผมว่ามันเกะกะด้วยซ้ำไอ้เจ้าจองอยตัวเนี้ยผมชอบของที่เป็นตระกูลคริปตันมากกว่าที่ไม่ต้องมีจองอยนะครับผมนะโอเคต่อมาเรื่องอัปเปอร์ถือว่าเป็นผ้าที่เบาเป็นผ้าชั้นเดียวเป็นผ้าเอนจิเนียร์เมสค่อนข้างใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นผ้าเอนจิเนียร์เมสที่ทอด้วยผ้าชั้นเดียวแล้วก็มีระบายอากาศได้ดีอยู่พอสมควรเพราะว่าก็มีรูระบายอากาศเล็กๆอยู่นะครับผมนะค่อนข้างดีพอสมควรนะอัปเปอร์ตรงนี้แต่แน่นอนครับเจ้ารองเท้าคู่นี้แม้โฮก้าจะเคลมว่าเฮ้ยเนี่ยเขาถ้าใครได้ใช้โฮก้าคาร์บอน X รุ่น1หรือรุ่น SPE เนี่ยเขาจะบ่นกันหลายๆคนว่าหน้าแคบตรงนี้มันแคบจุงแคบจังใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่านะเจ้าคาร์บอน X2 คู่นี้เนี่ยเขาทำหน้ากว้างเป็นตัว D-Doc แล้วก็ประมาณว่าคนเท้า D-Doc ก็ใส่ได้แต่คนเท้า 2E ก็ยังใส่ไม่ได้อยู่พอสมควรก็ยังใส่ไม่ได้อยู่ดีผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมก็เป็นคนหน้าเท้าใส่ตัว D ได้ใส่ 2E ก็สบายเอาอย่างนี้แล้วกันผมหน้าเท้าผมกว้าง 10.5 เซนน่ะนะครับผมใส่คู่นี้ได้ไหมถามว่าความรู้สึกแรกที่สวมใส่รองเท้าคู่นี้ไปใส่ได้ครับแต่ว่าโคตรแน่นเลยโคตรครับโคตรครับเพราะนั้นมันมีวิธีมันมีอีกวิธีนึงก็คือว่าถ้าใจคุณรักเนี่ยผมก็ไปซื้อไอ้เจ้าอุปกรณ์ขยายรองเท้านะครับผมอุปกรณ์ขยายรองเท้ามาขยายเจ้าคู่เนี้ยจะเห็นว่าถ้าคุณสังเกตดีๆมันจะถูกขยายไปแล้วหน้ากว้างตรงเนี้ยมันจะขยายไปแล้วนะครับเพราะว่าก็อยากวิ่งอ่ะก็อยากวิ่งคู่เนี้ยอยากวิ่งคู่เนี้ยก็เลยต้องระเบิดไซส์รองเท้าระเบิดขยายหน้ากว้างของรองเท้าเอานะครับอ่ะต่อมาเชือกผมไม่พูดอะไรเพราะว่าผมจะชอบเป็นล็อกเลสเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับผมเชือกลิ้นรองเท้าเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบเอามากๆจะเห็นไหมว่ามันจะมีสันตรงเนี้ยครับนะสันตรงเนี้ยมันรู้สึกว่ามันจะทิ่มข้อเท้าเราตลอดเวลาไม่ชอบตรงเนี้ยลิ้นรองเท้าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดนะครับนะถ้าพูดถึงการใช้ส่วนตัวของผมเลยนะครับผมนะชอบคลิปตันมากกว่าเพราะคลิปตันมันนุ่มแน่นอนมันก็เป็นรองเท้าสายซิ่งกับรองเท้าสายซัพพอร์ตก็ต้องคนละอย่างกันอันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบให้ฟังละกันนะครับนะความรู้สึกที่ใส่รองเท้าคู่นี้จุดเด่นเลยคือความกระชับเวลาเข้าโค้งนี่ตรงกลางเท้าตรงเนี้ยโคตรกระชับวิ่งยังไงก็ไม่พลิก
อ่ะง่ายๆเลยผมเชื่ออย่างนั้นวิ่งยังไงก็ไม่พลิกแน่นอนนะครับเรื่องอะไรอีกเรื่องความไหลเรื่องจะมันก็จะเป็นพูดเปรียบเทียบกับเจ้า 4% Vaporfly หรือ Alphafly เนี่ยมันไม่ดีดมันไม่เด้งคู่นี้มันไม่ดีดมันไม่เด้งมันคนละอย่างกันเลยต้องบอกไว้ก่อนมันแต่มันไหลเว้ยมันไหลเหมือนอะไรดีเหมือน Ultra Boost 21ละกันอ่ะเหมือน Ultra Boost 21แต่ผมว่าคู่นี้ไหลวิ่งไหลๆวิ่งเรื่อยๆแล้วแม่งโอเคกว่ามากๆเพราะว่ามันมีแผ่นคาร์บอนอยู่มันไม่ดีเออผมรู้สึกนะว่ามันไม่ดีแต่มันเด้งไหมเด้งนิดนึงเด้งนิดเดียวถ้าความรู้สึกของผมเองนะเออเด้งนิดเดียวไม่เยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นมันเหมาะสำหรับการที่เราจะวิ่งยาวๆครับวิ่งยาวๆสายซิ่งที่วิ่งยาวๆเออเนาะมันสายซิ่งที่วิ่งยาวๆมันค่อนข้างจะโอเคอยู่มากๆเลยพอสมควรถามว่าชอบไหมชอบแต่ก็มีส่วนที่ไม่ชอบเล็กๆน้อยๆก็คือว่านี่ไอ้ตัวลิ้นรองเท้านะตัวลิ้นรองเท้าไม่ชอบจงงอยไม่ชอบลงมาจากลิ้นรองเท้านอกนั้นโอเคแต่ก็นอกนั้นก็มีข้อแม้ก็คือว่าต้องวิ่ง100กิโลเมตรขึ้นไปมันถึงจะรันอินได้รองเท้าคู่นี้ค่อนข้างจะรันอินต้องบอกว่ารันอินยาวอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนก็มาเม้นมาวิจารณ์ครับว่ารองเท้าคู่นี้พอซื้อมาวิ่งได้5โล10กิโลก็จบกันไปเลิกลากันไปแน่นอนครับผมเลยอยากจะลองดูว่าแล้วถ้ามันวิ่งไป50กิโลไป70กิโลไป100กิโลแล้วมันจะรู้สึกยังไงแน่นอนครับคนที่ทนไหวต้องบอกว่าคนที่ทนไหวก็จะได้ความวิ่งไหลๆวิ่งเรื่อยๆวิ่งไปเปื่อยประมาณนั้นนะครับรองเท้าคู่นี้ผมซื้อมาในราคาเท่าไหร่วะจริงๆมันวางจำหน่ายในราคา 6,590 นะถ้าจำไม่ผิดแต่ผมใช้ส่วนลดก็ประมาณ 5,000 หรือ 5,800 มั้งค่อนข้างจะเป็นรองเท้าที่มีราคาสูงอยู่พอสมควรนะต้องบอกว่ามีราคาสูงอยู่พอสมควรก็แล้วแต่ใครชอบใครซื้อก็ซื้อใครมีตังค์ไม่ถึงหรือใคร performance เฮ้ยฉันเฮ้ย performance ฉันไม่โอกันนะครับคู่นี้ก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะครับผมนะมีอะไรอีกอ๋อตรงส้นเท้าผมคิดว่าตรงส้นเท้ามันรองรับแรงกระแทกได้ดีอยู่พอสมควรนะครับต้องบอกว่ารองรับแรงกระแทกได้ดีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วรองเท้าตระกูลโฮก้าเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อใจอยู่พอสมควรในเรื่องการซัพพอร์ตแม้ว่าจะเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าสายซิ่งก็ตามทีนี้ผมเชื่อว่าไอ้ที่เขามี Engineer Mesh ที่ทอชั้นเดียวและบางๆเนี่ยกับอินโซบางๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของน้ำหนักรองเท้าคู่นี้น้ำหนักเบามากครับบอกไว้เลยน้ำหนักเบามากถ้าคุณจับคุณจะรู้สึกว่ามันหนักที่ส้นอย่างเดียวที่หน้าของรองเท้าไม่หนักเลยที่โฟมรองเท้าไม่หนักที่อัปเปอร์ก็ไม่หนักนะครับเนาะแค่นี้ป่ะนึกก่อนน่าจะมีแค่นี้นะครับผมที่แน่นอนย้ำกันอีกทีนึงกระชับใส่แล้ววิ่งไปแบบไหลๆเรื่อยๆสบายๆวิ่งไกลๆโอเคมากนะครับผมสิ่งที่ไม่ชอบก็คือนี่อีลิ้นรองเท้ามันชอบทิ่มข้อเท้าเราแล้วก็ตัวนี้ไม่รู้มีไว้ทำอะไรเออมันก็ไม่ได้ไม่รู้ดิมองว่าไม่มีประโยชน์มันก็จะทำร้ายใช้คำพูดรุนแรงไปนะมันก็โอเคอ่ะมันเกะกะแล้วกันมันเกะกะนะครับผมก็น่าจะมีแค่นี้แหละมั้งสำหรับเจ้าโฮก้าคาร์บอน X2 คู่นี้ครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ I am a runner ด้วยนะครับผม I am a runner ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ